วันนี้ครับทุกคนผมปายครับมาถึงปืนของซีซั่น4กันบ้างดีกว่าคือซีซั่น4เนี่ยมันมีทั้งปืนใหม่แล้วก็แมปใหม่วอร์โซนแต่เดี๋ยวเอาปืนใหม่ก่อนละกันมันมีอยู่2ปืนใช่ไหมที่เข้ามาตอนต้นซีซั่นก็คือสังเวยชิงกันแล้วก็ Assault Rifle แต่เดี๋ยวเอาสังเวยชิงกันก่อนเลยละกันนะก็คือปืน ISO 45นั่นเองนะหรือชื่อจริงABC 45นั่นเองมาแล้วคือของภาค2019มันอาจจะเป็นตัว ABC 9ใช่ไหมที่ใช้กระสุน9มมแต่ไม่รู้นะว่าภาคเนี้ยมันจะมีตัวใช้กระสุน9มมมาหรือเปล่าเผื่อมันอาจจะมีอาจจะมาก็ได้ตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงซับมิชชั่นกันโดยรวม ISO 45เป็นปืนที่ TDK ไวที่สุดในบรรดาซับมิชชั่นกันทุกปืนณตอนนี้แล้วนะเพราะว่า TDK เนี่ยอยู่ที่134มิลลิเซคันซึ่งมันนำMP5 ที่ TDK 150แล้วก็ VATNAVE 9K ที่ TDK 154มิลลิเซคันด์นำเลยอะนำริ้วเลยอะส่วนข้อเสียก็มีเหมือนกันรู้สึกดีดพอหน่อยๆนึงเพราะว่าแพทเทิร์นรีคอยล์ของปืนเนี่ยมันดีดขึ้นแต่รีคอยล์อะจบค่อนข้างสูงแล้วก็บวกกับที่มันดีดสะบัดซ้ายขวาด้วยซึ่งเล่นแรกๆก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากเพราะด้วยที่แบบ TDK ไวกระสุนมันก็ให้มาเพียงพออยู่แล้วนะกระสุนเริ่มต้นเนี่ยก็เก็บเวลสบายเลยลองเล่นแล้วก็แต่งดูแล้วปืนนี้ได้แบบแต่งที่ดีที่สุดแต่งไว้แล้วนะฮะไม่ได้มีแบบแต่งแบบ1กับแบบ2อ่ะคือรู้สึกว่าแต่งแล้วอ่ะพอเจอเซตเนี่ยเฮ้ยโอเคสุดละโอ้ชูตเฮาส์โดมิเนชั่นเคสรีคอยล์กันแป๊บนึงนะเห็นนะที่บอกเลยดีดหน่อยๆแล้วก็สะบัดซ้ายขวาเข้าหัวไปก่อนโอ้โหแต่เอ็มดาวไซเปอร์เนี่ยก็คล้ายๆกับ ISO Hemlock เลยบังหน่อยๆนึงเข้าหัวไปก่อนมีไฟวิ่งตามก่อนคือแต่ปืนเนี่ยระยะพอๆกับแวดเนฟเลยประมาณ8เมตรแต่แวดเนฟอ่ะดีเรื่องรีคอยล์มากกว่าเอ้าไม่ตายนึกว่าเพื่อนยิงตายไปแล้วแต่ด้วยปืนเนี่ยมันเป็นซอมบี้ชิงกันอ่ะผมมองว่าไอรอนไซอ่ะไม่น่าทำให้มีปัญหาเท่าไหร่แต่อย่างไอโอเฮมล็อกอ่ะอันนั้นมันแอสซอลไลฟ์โฟงไงแล้วมันเล่นระยะกลางถึงไกลอ่ะแล้วถ้าใช้ไอรอนไซอ่ะมันอาจจะมีปัญหาหน่อยนึงไอตรงไอรอนไซที่มันบังอ่ะอุ้ยไม่ตายเติมกระสุนดุนด่วนเติมกระสุนดุนด่วนไม่มาสวยโลนดูสันมาอีกแล้ววะมีไม่จบหนีก่อนหนีก่อนเดี๋ยวจานข้ามาอุ้ยเดี๋ยวมาได้เวลาวิวสันกันดีกว่าพ่อหนุ่มรอดไม่รอดยืดซีเหรอจ๊ะยืดซีเหรอโหเยอะมากเลยอ้าวยิงตัวเองตายนึกว่ามันยิงทีมตายไปก่อนเฮ้ยดาวละกันสนายลูกซองระยะขนาดกระจัดไปเลย55คิวชุดเท้ามันเจอกันไวด้วยแหละแต่งปืนการดิฟว่านี่แหละแบบที่ผมแต่งแล้วลองเล่นแล้วรู้สึกว่าโอเคสุดละไม่ว่าจะเป็นเรื่องรีคอยล์เรื่องคุมปืนอะไรพวกเนี้ยอย่างแรกเนี่ยมาโซ่นะฮะตัวนี้บูเอนเพนดูลัมก็เอาวอร์ติคอลกับฮอริซอนทัลรีคอยล์คอนโทร
แต่เสีย aim down sight speed แล้วก็ aiming stability จูนของมัสโซแนวตั้งไปทาง recoil stabilization 0.23 ส่วนแนวนอนไปทาง recoil control สุดเลย 0.35 อย่างที่2 under barrel นะอันนี้เอามาแก้เรื่องปืนสะบัด attack ripper 56ก็เอา aiming idle stability hip fire accuracy แล้วก็ recoil stabilization มาแต่เสีย walking speed แล้วก็ aim down sight speed จูนของ under barrel เนี่ยแนวตั้งไปทาง recoil stabilization 0.52 ส่วนแนวนอนไปทาง aiming idle stability 0.26 อย่างที่3ก็เลเซอร์ขาดไม่ได้เลย VLK LCR 7มิลลิวัตต์นะเอา aim laser speed aiming stability แล้วก็ speed to fire speedแต่เสียเรื่องที่สตูเห็นเลเซอร์เราจูนของเลเซอร์แนวตั้งไปทางสปินทูฟาสปีดลบ 0.21 แนวนอนก็ไปทางเอ็มดอลซัสสปีดลบ 24.68 อย่างที่4นะก็เรียกิฟต์นะตัวนี้ A30 Stout ก็เอารีคอยล์คอนโทรลมาแต่เสียเอมมิ่งสเตบิลิตี้จูนของเรียกิฟต์แนวตั้งไปทางรีคอยล์สเตดี้เนท 0.77 ส่วนแนวนอนไปทางสปินทูฟาสปีดสุดเลยลบ 0.45 อย่างสุดท้ายเนี่ยถ้าใครอยากได้กระสุนเพิ่มก็ลงกับแมกกาซีนก็ได้45นัดนะแต่ที่เสียก็นั่นแหละพวกเรื่องmobility กับ handling พวกนี้แต่อีกช้อยนึงเนี่ยก็ออปติกเลยนะตัวไหนก็ได้แต่สำหรับผมก็คนมินิโปรจูนนะแนวตั้งไปทาง fin resistance 2.23 ส่วน eye position ก็แล้วแต่เองเลยนะเหมือนเดิมคืองี้เหตุผลที่ไม่เอา barrel เนี่ยเพราะมันหัก aim loss speed ไปหน่อยนึงเลยและมันก็ทำให้ปืนหนักด้วยผมก็เลยมองว่าเอาไปลงกันอย่างอื่นดีกว่าเพราะมันเพิ่มประมาณแค่เมตรถึง2เมตรเท่านั้นเว้ยซึ่งถ้าใส่ barrel อ่ะมันเสียพวกhandling หรือ mobility อะไรพวกนี้มากไงซึ่งผมมองว่าตัดไปเลยไปเลยดีกว่าแล้วไปใส่อย่างอื่นดีกว่าองั้นเดี๋ยวรอบแรกเนี่ยเล่นแบบใส่ออปติกแล้วกันเดี๋ยวรอบที่2เปลี่ยนไปใส่แมกกาซีนเอากลับมาที่ไฮโดรอิเล็กทริกกันอีกแล้วเอมดาวไซด์ของเซตนี้นะเนี่ยมันเล็งช้ากว่าแบบไม่แต่งหน่อยนึงแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบช้าขนาดนั้นฮาร์ดพอยท์เทสรีคอยของเซตนี้กันสัก 7.5 เมตรโอเคนะอุ้ยมาพอดีเลยคือแน่นอนว่ารีคอยอ่ะมันจบต่ำกว่าแบบไม่แต่งคุ้มง่ายขึ้นเอาตามตรงนะผมว่าแต่งอ่ะมันก็ยังมีสะบัดซ้ายขวาด้านแต่สะบัดน้อยลงเฮ้ยติดอุ้ยมันเอาไอ้นี่เป็นพอดีเลยแคปเกตกาดจะป้นสักหน่อยโอ้ยิงซ้อน2เลยบนไม่ตายจะตายหัวไปก่อนเพราะหนุ่มแต่มันคิวโอ้โหลูกเกียงก็มาหัวไปก่อนข้างหลังเข้าไม่เน้นยึดพอยต์เน้นยิงอย่างเดียวพอยต์เฮ้ยอะไรเราไม่รู้จักอุ้ยระยะไกลจัดดอกถอดเป็นหนึ่งกลุ่มเอาหัวโอ้โหอยู่หลังประตูอุ้ยตัวเดียวเซมเทคอุ้ยเกือบตายแล้วก็ตายอุ้ยมีอีกตัวอุ้ยจากไหนวะน่ะนั่นคืออะโอ้โหลูกสองกระจูบไปเยอะโอ้ยตามไม่ทันอะไรวะเนี่ยตะกี้มันอยู่ในน้ำแล้วอ่ะโอ้ยตายจะ4อยู่อ่ะยึด7ตัวนะยึดพอยต์13วิบอกแล้วไม่เน้นพอยต์เน้นคิวมาเกมท้ายละคอร์ดออปติกไปลงกับแมกกาซีน45นัดอีกแล้วเหรอทำไมเจอแต่แมปซ้ำๆบ่อยเหลือเกินพอใส่45นัดมาเกมต่อไซส์ก็ไม่เร็วไม่ช้าเกินไปโดมินเนชั่นเฮ้ยหลังโหเสาติดอะไรวะติดพ่อ
รออยู่ใช่ไหมล่ะเข้าหัวไปก่อนไปอุ้ยอยากจะฟาร์มคิวหน่อยสไนเหรอโอ้โหลองช็อต53เมตรยังโดนอีกขอดาช็อตหน่อยเอ้ามีดสไนไปก่อนยิงทะลุต้นไม้ไปหนึ่งโอ้โหเกมโอฟรออยู่เลยใช่ไหมล่ะเคมโออุ้ยเกือบแล้วดีนะหักเลี้ยวทันหลังยังหายอยู่ยังหายอยู่อยู่นี่ไงหมุนเมาส์เร็วไปเลยนะอีกแล้วปลายพักกระพงรับจบนี่27ตัวแคปเจอร์1อย่างไรก็แคปเจอร์แล้วกันนะโอเคนี่แหละปืน ISO 45นะหรือ APC 45โดยรวมเนี่ยก็เป็นปืนที่ดีแต่ว่าตอนเล่นแรกๆอ่ะอาจจะมีเรื่องรีคอยหรือเรื่องคมปืนเข้ามาหน่อยนึงแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเล่นไม่ได้เลยคือด้วยที่ว่าปืนเนี่ย TDK มันไวอยู่แล้วมันก็เลยแลกกับเรื่องที่รีคอยมันอาจจะคุ้มหน่อยนึงในช่วงแรกแต่พอได้ของแต่งเนี่ยมันก็แต่งทำให้คุ้มง่ายขึ้นมันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่าเห็นผลได้ชัดเลยอาจจะแค่แบบว่าทำให้เราคุ้มปืนได้ง่ายขึ้นโอเคคลิปหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นแมป Resurgence ใหม่หรือจะเป็นปืนใหม่ก็รอดูอีกทีนึงแล้วกันเผลอๆหลังคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะได้ถ่ายคลิปอีกทีนึงก็ภาคใหม่เลยก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงโอเคคลิปนี้นะไปแล้วเจอกันใหม่กันคลิปหน้าครับผมกดดัง